สวัสดีค่ะวันนี้พบกับรายการ AU Farm กันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะฝนนะคะมีเกร็ดความรู้สำหรับโรคนะคะไขมันในเลือดสูงนะคะแล้วก็ยังอยู่กับพี่ดานะคะคนสวยคนเดิมนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะพี่ดาว่าโรคนี้นะคะไขมันในเลือดสูงเนี่ยเกิดจากอะไรคะพี่ดาโรคไขมันในเลือดสูงนะคะตอนนี้ก็เป็นโรคยอดฮิตอีกโรคนึงของคนไทยเราแล้วก็เป็นอันตรายต่อร่างกายนะคะไขมันในเลือดสูงนะคะอาจจะเกิดจากคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์นะคะก็คือการที่เรามีไขมันในกระแสเลือดสูงเนี่ยบางทีก็จะไม่มีอาการแสดงออกให้รู้การที่เราจะรู้ว่าเรามีไขมันในเลือดสูงก็คือการเจาะเลือดตรวจนะคะค่ะแล้วสาเหตุของการเป็นโรคนี้เนี่ยคืออะไรคะพี่ดาก็เกิดจากกรรมพันธุ์นะคะร่างกายไม่สามารถกำจัดไขมันได้อย่างเพียงพอนะคะโรคเบาหวานพฤติกรรมการดำรงชีพไม่ได้กลุ่มอาหารไม่ได้ออกกำลังกายแล้วก็จะมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคไขมันในเลือดสูงด้วยนะคะค่ะแล้วมาถึงคำถามต่อไปเลยนะคะปัจจัยเสี่ยงเนี่ยที่จะทำให้เกิดโรคนี้เนี่ย คืออะไรคะพี่ดาปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคไขมันในเลือดสูงนะคะค่ะอ้วนหรือน้ำหนักเกินนะคะรับประทานอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวมากออกกำลังกายไม่เพียงพอประวัติว่าครอบครัวเป็นโรคหัวใจนะคะเป็นความดันโลหิตสูงแล้วก็สูบบุหรี่อะค่ะค่ะแล้วโรคไขมันในเลือดสูงเนี่ยเราจะทราบได้ไงคะว่าเราเป็นเราต้องเจาะเลือดก็คือต้องเจาะเลือดตรวจอะค่ะเพราะว่ามันจะไม่มีอาการออกมาค่ะแล้วอย่างนี้เมื่อไหร่คะเราควรที่จะเจาะเลือดเจาะเลือดตรวจร่างกายนะคะสำหรับผู้ป่วยอายุมากกว่า40ปีส่วนผู้หญิงอายุมากกว่า50หรือเมื่อหมดประจำเดือนนะคะมีหลักฐานว่ามีหลอดเลือดตีบอะค่ะเช่นหลอดเลือดขาหรือหัวใจตีบนะคะเป็นโรคเบาหวานชนิดที่2ค่ะแล้วก็เป็นโรคความดันโลหิตสูงนะคะค่ะประวัติว่าพ่อแม่พี่หรือน้องนะคะเป็นโรคหลอดเลือดก่อนวัยอะค่ะแล้วก็ผู้ป่วยที่ไตเสื่อมก็คือมีภาวะการกรองของไตน้อยกว่า60นะคะค่ะแล้วก็จะมีผู้ป่วยโรคอ้วนลงพุงแล้วก็มีผู้ป่วยที่ว่าเป็นโรคเรื้อรังบางชนิดที่ว่ามีอัตราการเกิดโรคหลอดเลือดได้นะคะอย่างเช่นพวกโรครูมาตอยโรค SLE นะคะแล้วก็ผู้ที่ไตเสื่อมอะค่ะคือที่มีภาวะอาการกรองของไตน้อยกว่า60นะคะแล้วผู้ที่มีประวัติว่าครอบครัวนะคะมีไขมันสูงในครอบครัวด้วยนะคะแล้วอย่างนี้มีสมุนไพรอะไรบ้างไหมคะพี่ดาที่คนที่เป็นโรคไขมันในเลือดสูงเนี่ยสามารถทานได้ถ้าเป็นสมุนไพรไทยนะคะก็จะมีกระเจี๊ยบแดงกระเทียมขิงแล้วก็ดอกคำฝอยมะเขือยาวมะยาราบเห็ดฟางแล้วก็มีหอมหอมก็จะมีหอมแดงกับหอมหัวใหญ่อะค่ะแล้วก็สับปะรดด้วยแต่สับปะรดนี่จริงๆมันเป็นผลไม้ของต่างประเทศนะแต่พอมาปลูกในเมืองไทยก็เป็นสับปะรดในเมืองไทยค่ะอ๋อแล้วมันต่างไงอันนี้ก็ไม่ทราบผมไม่เคยทานของต่างประเทศนะคะเคยกินแต่ของคนไทยเนาะใช่ใช่ก็คือน้ำสับปะรดนะคะรสชาติเปรี้ยวนะคะแต่ก็เปรี้ยวหวานพอสุกแล้วมันก็จะมีรสเปรี้ยวอมเปรี้ยวอมหวานนะอร่อยใช่ใช่ค่ะเรามีสมุนไพรอะไรคะที่ต้องแบบแนะนำเลยว่าควรทานก็จะมีเห็ดหนิงจือแดงและถั่งเช่าสีทองนะคะก็คือจะมีส่วนช่วยให้เลือดดีไหลเวียนได้ดีนะคะเมื่อเลือดไหลเวียนได้ดีเนี่ยหัวใจก็ไม่ต้องทำงานหนักเพื่อที่จะให้เลือดไหลเวียนไปร่างกายทั้งหมดทำให้ไม่เกิดแรงดันที่สูงนะคะอันตรายของการไหลเวียนเลือดที่ไม่ดีก็คือเลือดมันก็จะหนืดพอมันหนืดเพราะว่าปัจจัยหลักๆมันก็จะเกิดจากไขมันในเลือดซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์นะคะโดยที่ตับของเราเนี่ยจะผลิตคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์เพื่อกิจกรรมทางชีวภาพบางอย่างในร่างกายนะคะเช่นการจัดหาพลังงานและการเผาผลาญของเซลล์นะคะแต่เนื่องจากการบริโภคอาหารเนื้อสัตว์มากเกินไปและขาดการออกกำลังกายนะคะทำให้มีส่วนเกินของคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์นะคะค่ะแล้วโดยที่ส่วนเกินนี้ก็จะพัฒนาขึ้นเป็นไขมันขึ้นมานะคะอ๋อค่ะ
ได้รับความรู้เยอะแยะมากมายนะคะถ้าสมมติว่าท่านผู้ชมท่านใดนะคะอยากจะทราบข้อมูลนะคะของโรคอื่นๆนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์นะคะใต้ภาพนะคะได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองโหวตกันดูนะคะว่าโรคไหนเนี่ยได้รับความนิยมมากที่สุดนะคะได้รับความนิยม เราก็จะมาทำคลิปนะคะให้ความรู้นะคะแก่ท่านผู้ชมนะคะเหมือนเดิมค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ